มาที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแหละนะฮะเพราะว่าน้องณเดชน์คุกิมิยะของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นซุปตาร์คนหนึ่งที่น่ารักมากแต่มันประเด็นมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมประเด็นอยู่ที่ว่าณเดชน์เองเนี่ยไปใช้คำพูดอะไรที่มันแบบเหมือนหยอกๆน้องสาวอย่างคุณยาย่าเช่นคำว่าอีปวบนะกลายเป็นประเด็นในคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเอ้ยคือณเดชน์ไม่ควรใช้คำนี้กับน้องยาย่ามันแรงเกินไปตายแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วชีวิตนี้อีปวบเนี่ยและอีกหนึ่งอันประเด็นขึ้นคอนโดครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนประทานโทษแล้วกันขอโทษด้วยสำหรับการที่ผู้จาบนี้แล้วคนอื่นไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจเซนส์ตรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคำว่าอีปอบเนี่ยอีปอบเนี่ยมันเป็นภาษาอีสานแล้วมันเป็นเขาก็เรียกอีกันหรือว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นคำสนุกสนานของคนอีสานเป็นคำแซวมากกว่าแบบว่าเป็นคำเหมือนกับหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่านะครับผมไม่ว่าอะไรนะฮะซึ่งมันไม่ใช่คำที่ด่าแล้วบอกว่าจะเป็นการคิดแค้นการเป็นเรื่องอะไรกันต้องบอกไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันเราสบายใจด้วยกันที่เราพูดอะไรกันนี้กันมากกว่าเขารู้ว่าเหมือนแบบเรากับน้องเขาอยู่คนเดียวกันอ๋อไม่ครับไม่ใช่ครับคนละที่เลยฮะผมอยู่สุขา5เขาอยู่ในเมืองนู่นไม่นะครับไม่ครับก็มีบางทีนะก็ไปแต่งหน้าทำผมนะฮะที่บ้านน้องด้วยเพราะบางทีนัดช่างไปเลยอะไรเงี้ยมีคนอยู่ด้วยคอนโดน้องๆอยู่กับแม่กับพ่อครับผมก็อยู่กับแม่กับพ่อที่บ้านน่าจะไปส่งเป็นเพื่อนๆคุ้มกันขับรถกันไปส่งไปรับกันอย่างนี้มากกว่าครับผมใช่อย่าว่าณเดชไม่ได้เลยมาว่าน้าบอยแทนไม่จริงๆเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนขี้เล่นน่ะเขาก็พูดเล่นกันไปแล้วจะไปอะไรเขามากมายคุณพี่ก็มันเป็นปกติแล้วชีวิตมนุษย์มันก็ต้องมีแบบเนี่ยดูพี่บอยหยอกล้อกับพี่หอมกันไม่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยพี่เรียกพี่หอมว่าอะไรฮะพี่เรียกพี่หอมว่าอะไรคุณหอมคุณนางฟ้าผมมันแค่หมาวัดโอ้ยตายเอาข่าวต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมแม่สูงชะลูดอยู่บนตึกใบหยกโอ้พ่อหนุ่มสูงชะลูดเช่นกันอยู่ด้วยกันสัมผัสไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้